ต่าเ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 ต่าตัวเบลเลอร์เลยนี่เห็นไหมวันนี้ผมมาส่งปลาที่บ้านแม่เต่าไปแล้วโอ้ยเมื่อกี้ปลาหมอใหญ่มากเต่าก็มาหากินครับแล้วอันนี้คือรอบที่ผมกล่าวว่ามาดักปลาให้เพื่อนๆดูแล้วก็จะปล่อยไปแต่ว่ามันขาดหมดแล้วนะก็เลยไม่เก็บนะเมื่อกี้เต่าไม่ตัวเบลเลอร์เลยจะจับเพื่อนๆดูที่มันอยู่ตรงนี้นะใกล้ๆเองนะมันมาหากินเศษอาหารที่เขาปล่อยออกตามไอ้ท่อน้ำอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นเศษอาหารน้อยจากบ้านนะเมื่อกี้พลาดไปเลยนะเดี๋ยวเราจะพามาดูปลาตัวใหญ่เห็นไหมปลาหมอเทไอ้ปลาหมอไทยตัวใหญ่หรือเพื่อนๆเห็นปะแต่ว่ามันไกลไปหน่อยนะเดี๋ยวผมจะเข้ามาติดขอบเพื่อนๆดูนะเห็นเต่าแล้วตัวหนึ่งสุดยอดเลยแม่บ้านผมนะปลากระดี่ก็เยอะนะนะไม่อยากเอาตะคั่นลงถ้าเอาตะคั่นลงเนี่ยมันจะติดเยอะเลยแต่ว่าเอาไอ้นี่ส่องเฉยๆก็พอแล้วนะเอาแค่เห็นบรรยากาศพอนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูปลาช่อนตัวย่อยหมอตัวใหญ่ไม่ใช่ปลาเลี้ยงนี่คือเป็นปลาธรรมชาตินะครับที่มันมาหากินตามริมข้างบ่อเนี่ยเป็นบ่อที่ผมชอบมาเทสปลาเยอะไหมนะไปเดี๋ยวรอชมนะครับตามต่อนะจากการส่งปลามาดูแม่เข้าครัวเขาว่าแม่ทำอะไรกินนะครัวลุกไปหน่อยนะครับแม่ไม่รู้ตัวตัดดอนโอ้ตกใจเลยสวัสดีครับคุณแม่ลานทำไรครับผัดมะม่วงไฟแดงให้ใครกินแม่เห็นใครอยู่ระวังลื่นน่ะมาดูปลาหน่อยปลาเยอะเหมือนกันเนื้อปลาหมอตัวใหญ่มอตัว 3-4 ตัว 3-4 นิ้วอ่ะเดี๋ยวไปดูใหม่แบนหมดเต่าก็ไหมมากินเศษอาหารปลาเต่าตัวใหญ่เหมือนกันก็เขาเอาไอ้น้ำเหลือทั่วข้าวหัวละอึดเอาเลยแม่ไม่เป็นไรตามนี้แหละนะยิงตลาดเขารู้อยู่ว่ายุ่งเป็นไรครับเขารับทุกสามเดือนรับทุก3 เดือนบุ้งจะได้ทำปรับอ่ะโชว์ว่าไม่เป็นไรเข้าใจเยี่ยมนะสูตรนี้คือเขาปรุงในกระทะก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยไปผัดให้มันไฟลุกเลยใช่ป่ะปรุงในไฟกระทะร้อนแต่ดูแม่ผมทำผักบุ้งไฟแดงนะครับเดี๋ยวจะใส่น้ำปลาในไหนในนี้ด้วยใช่ป่ะแม่น้ำปลาตาลเทียมจะเค็มปลาพื้นที่บ้านมันจะเปื้อนสักน้อยนะแม่ใส่รองเท้ามาชิมก็เกิดไม่ค่อยได้กันถูแล้วลื่นพื้นเลยมีนะน่าเป็นห่วงเนี่ยเดินดีๆนะแม่โอ้โหครับปั่นบุ้งไฟแดงแม่สำลานมาแล้วที่ผัดเลี้ยงคนกี่คนเนี่ยมันมีเยอะขนาดเนี้ยอ
เสร็จแล้วรวดเร็วมากผักบุ้งไฟไม่แดงครับแต่รสชาติอร่อยพอแล้วแล้วตึงไข่แม่ไม่หิวแม่แล้วช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินข้าวไม่หอมหรอครับทำไมต่อน้ำใส่กระทะโอเคหนึ่งเมนูผ่านไปนะอยู่เป็นเพื่อนแม่จักน้อยเนี่ยนี่จะตุ๋นไข่ใช่ไหมครับนี่ไข่ผสมแล้วสูตรตุ๋นไข่ของแม่ร้านใส่อะไรบ้างครับแม่ละธรรมดาของตั้งใจหมูตับไม่มีหมูใส่หัวหอมแล้วก็น้ำปลาตาดนิดๆชูรสเกลือไข่กี่ลูกแม่ร้านสี่เนี่ยเดี๋ยวเป็ดกับปูครับเอาเลยครับแม่สชูร็อกฝากปิดป่ะครับรอนานไหมแม่ลานครับเดี๋ยวผมให้แม่ลานนึ่งไข่ไปก่อนนะเดี๋ยวรอแม่ทำไข่ดีกว่านะถ้าสุกแล้วไม่ได้กินอ่ะใครกินบ้างอ่ะแม่ใครจะมากินบ้างเนี่ยบ้านเราเอาเลยเลยแม่โอ้โหมาแล้วครับฟันขมูไข่ตุ๋นแม่สำราญมาแล้วโอ้ยไอ้เขากล้องเลยเว้ยเออไหนแม่ไม่ได้เราเดี๋ยวเอาไปกินพี่สาวก็มาแล้วมาดูหลานให้แม่นะดูไข่ถูกไหมอบอุ่นนะเรียบง่ายแต่มากด้วยความสุขไม่อยากจะหอมแก้มแม่โชว์ปกติจะหอมทุกวันใช่ป่ะไปหอมแก้มเมียแม่เทน้ำพริกนรกมาเนี่ยใครซื้อมาแม่ซื้อไปเนี่ย120ที่ไหนใครมาขายตลาดนะนะเวลามากินข้าวทีแม่ก็ดูแลดีมากนะก็นั่งกินกับหลานสาวคนสวยนะรอให้มันผอมสัก15โลนี้จะเป็นนางเอกขึ้นกล้องนะหลานสาวคนที่2ตากล้องประจำตัวนะเวลาไปนู่นไปนี่นี่คือสั่งถ่ายคลิปตลอดเลยความภูมิใจของคุณแม่เราแหลมเป็นไงอร่อยไหมแม่โอ้โคตรน้ำพริกแม่ลานนี่อร่อยมากนะขอกินให้เพื่อนๆดูก่อนนี่ต้องกินอย่างนี้นี่นี่ฮะกินเยอะๆนะต้องเลี้ยงตายช้อนกลางไม่มีช้อนเนี่ยน้ำผึ้งไม่ว่ากันนะมันตักอันนี้อยู่พอดีกี้ช้อนไม่มีนะอ่ะผักบุ้งคุณแม่สำราญอร่อยถูกใจนะเวลาจะมากินก็มานั่งดูเป็นอย่างดีนี่คือคุณแม่จริงเลยมาดูแลลูกคนที่เวลามากินข้าวนะอร่อยถูกใจครับรู้สึกเปลี่ยนถึงมากกินแล้วรู้สึกว่าทำมาเป็นเด็กอีกครั้งเหมือนตอนอายุ15 แม่กินอะไรครับกินข้าวด้วยกันไหมสิ่งหนึ่งข้างหน้านี่ไม่ตกนะต้องชอบใหญ่ว่าจะไม่กินแล้วเนี่ยก็พอเจอรสชาติสิ่งหนึ่งของแม่นี่อร่อยถูกใจต้องกินเลยกระดูกพริกแดงเนี่ยชอบแบบ
อยมากถูกใจมากคุณแม่เราว่าจะไม่กินนะให้คนลดน้ำหนักมากินข้าวเทเยอะแยะเลยพอเดี๋ยวเราให้กินแม่จับไปด้วยภาพดีครับก็ขอบคุณแม่ทำร้านมากเลยดูนี่ครับดูคุณแม่ของเรานะดูแลผมเป็นอย่างดีทุกครั้งเวลาที่ได้มาเจอกันนะแล้วก็หลานสาวคนสวยนะอีกหนึ่งจุดนะจุดนี้เมื่อกี้ผมมาแล้วปลามันวิ่งปู๊ดไปเลยนะมีอยู่นี่นี่แล้วดูก็ถือว่าใหญ่นะใหญ่อยู่ไหมแหมพอหอยไหมนี่ก็อ้อมไปละนกก็ตัวใหญ่นี่นะเห็นอยู่เห็นตัวอยู่หมดจังเลยตัวนี้ไปไหนแล้ววะแล้วพอดูตัวนั้นตัวนี้ไปละก็ได้เห็นปลาถือว่าตัวใหญ่อยู่นะไม่ได้อยู่บ้านมาหลายเดือนได้เห็นตัวนี้ก็โอเคชื่นใจไหมดูนี่เห็นไหมเพื่อนดูนะน้ำใสกิ๊กเลยนะจริงๆใหม่ที่บอกคือถ้าเอากล้องส่องไปใต้น้ำได้น่าจะดีแล้วก็ส่องไฟแล้วเอากล้องจี้ๆไปปลามันคงไม่หนีนะนะก็ขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจในการทำคลิปนะผมก็พยายามจะเอาบรรยากาศและเรื่องราวต่างๆมาฝากให้ดูวิถีชีวิตแล้วก็เส้นทางรวมถึงบรรยากาศธรรมชาติที่ผมได้ไปรวมถึงการได้อยู่บ้านนั้นได้เห็นอะไรที่มันแปลกแหวกแนวป่าเป็นอย่างพอตัวเบลเลอร์เลยพูดนู่นดูนะครับนะไปแล้วนะครับกับคลิปนี้นะขอบคุณที่ติดตามชมและรับชมนะครับไปแล้วนะ